แก๊งโจรแสบรวมหัวกันตั้งแต่เจ้าอาวาสวัดดังยันตำรวจวางแผนในกุฏิเจ้าอาวาสก่อนจะให้พวกแต่งเครื่องแบบวางมาดเป็นตำรวจสายสืบไปครอบประตูธนาคารกสิกรไทยสาขาย,ย่อยลำลูกกาขณะกำลังปิดทำการและเคลียร์งานอยู่อ้างขอตรวจคน้นพอมีสายแจ้งว่ามียาบ้าอมาสุกไว้ในธนาคารรองผู้จัดการธนาคารหลงกลตำรวจปลอมให้แคชเชียร์เปิดประตูให้เข้ามาแต่พอเข้ามาในธนาคารได้ตำรวจกลับกลายร่างเป็นโจร ชักปืนและระเบิดขู่ใช้ผ้าเทปมัดมือปิดตาปิดปากทุกคนไม่เว้นแมและทั้งเด็กห้าขวบลูกสาวพนักงานที่แม่พึ่งแวะไปรับมาจากโรงเรียนก่อนจะถูกจับไปขังไว้ในครัวแล้วขู่จะยิงทีละคนหากไม่ให้กุญแจเปิดเซฟแค่เชียร์จำยอมต้องเปิดให้คนร้ายกวาดเอาเงินสดไปได้เกือบ7ล้านบาทเรื่องราวตำนานคดีดังวางแผนในกุติจเจ้าวาดต่งร้อยตำรวจเอกป้นแบ่งเจ็ดหลานจะเป็นอย่งงไรเจนเดรี่ชาแนล จะเล่าให้ฟังเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่29พฤษภาคม2545พันตำรวจโทจารุวัตฒสพสภุดมสารวัตรสอบสวนสพคูขดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งเหตุคดร้ายป้นธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยลำลูกกา ตั้งอยู่หมู่9ถนนรำลูกกาตำบลคูคดอำเภอรำลูกกาหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะลุดไปสอบสวนพร้อมด้วยนายทวีนอกน้อยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีผลตำรวจโทธวัชชัยไพรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลตำรวจตรีสมานสุวัฒนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่จากสอบประตอคูคตอีกหลายนาย โดยที่เกิดเหตุนั้นเป็นตึกแถวสองชั้น20คูหาแต่ส่วนที่เป็นธนาคารเช่าเป็นที่ทําการนั้นมีอยู่4ครูหาตั้งอยู่ริมถนนลาลูกกาภายในธนาคารชั้นล่างซึ่งเป็นที่รับฝากและถอนเงินพบพนากาักงานธนาคารหลายคนที่ยังตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นบางคนเพิ่งไปรับลูกที่เลิกมาจากโรงเรียนแล้วกลับมานั่งทํางานต่อก็ได้แต่นั่งกอดลูกปอบโยนให้หายตกใจโดยนายสุภัสเกตประจกักรรองผู้จัดการธนาคารเราให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่า ธนาคารปิดทำการตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีในขณะที่พนักง,งานก็เร่งเคลียร์งานพร้อมกับเก็บเงินเข้าเซฟใหญ่ต่อมาเวลาประมาณ16นาฬิกา10นาทีมีชาย4คนโดย2ใน4แต่งกายในชุดตำรวจคนหนึ่งติดเครื่องหมายยศร้อยตำรวจเอกส่วนอีกคนหนึ่งติดยศจ่าสิบตำรวจทั้งสองคนพกปืนที่เอวส่วนอีกสองคนแต่งชุดธรรมดาท่าทางคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบยืนอยู่หน้าประตูกระจกทางเข้าธนาคารคนหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่แล้วคนที่แต่งชุดร้อยตำรวจเอกได้เดินมาเคาะประตูกระจกท่าทางเหมือนต้องการจะเข้ามาในธนาคารนายสุภัท์เห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งให้ในายสุรพงษ์กุลบริคุปแคทเชียไปถามว่ามีธุระอะไรเมื่อนายสุรพงษ์ไปถามที่ช่องประตูชายที่แต่งชุดร้อยตำรวจเอกได้ตะโกนบอกว่ามีรายงานว่ามีคนนำยาบ้ามาซ่อนไว้ในธนาคารอยากขอความร่วมมือเข้าตรวจค้นนายสุรพงษ์เลยแจ้งมาทางนายสุพัท์ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตำรวจในท้องที่สะพะตคูคตจึงอนุญาตให้เปิดประตูรับเข้ามาโดยชายที่แต่งชุดตำรวจสองคนก็เข้ามาในธนาคารส่วนอีกคนหนึ่งยืนเฝ้าหน้าประตูด้านนอกเมื่อเข้ามาถึงชายในชุดแล้วตำรวจเอกได้บอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวเพราะมีตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าหน้าประตูอยู่ขณะนั้นพนักง,งานธนาคารอีกห้าคนยังนั่งทำงานอยู่ส่วนพนักง,งานที่ทำหน้าที่แม่บ้านอยู่ในครัวด้านหลังนายสุภัสจึงได้ถามว่าจะเริ่มตรวจที่จุดไหนก่อน แต่สิ้นเสียงคำถามเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นชายที่แต่งชุดจ่าสิบตำรวจซึ่งไว้หนวดได้กระชากปืนพกข้างเอวออกมาพร้อมกาดปืนไปทัว่วแล้วตะโกนบอกให้ทุกคนลุกจากโต๊ะหลังเคาน์เตอร์ออกมารวมตัวกันด้านหน้าโดยนอกจากพนักง,งานธนาคารทั้ง5คนแล้วนั้นยังมีบุตรสาววัยห้าขวบของพนักง,งานธนาคารคนหนึ่งซึ่งเพิ่งไปรับมาจากโรงเรียนเพื่อรอกลับบ้านพร้อมกันอยู่ด้วยทำให้เด็กมีอาการหว,ดวาดผวาผู้เป็นแม่ต้องคอยกอดลูกปลอบโยนตลอดเวลา จากนั้นชายคนหนึ่งที่แต่งนอกเครื่องแบบที่เฝ้าอยู่หน้าประตูก,ก็เดินเข้ามาในธนาคารโดยที่ในมือนั้นกำระเบิดมืออยู่ลูกหนึ่งพร้อมประกาศไม่ให้ใครขัดขืนถ้าไม่อยากตายจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ใช้กุญแจมือใส่ไพ่หลังนสุพัฒกับนายสุรพงษ์และใช้ผ้าเทปกาวสีดำที่ใช้พันท่อแอรปิดตาปิดปากและมัดมือไพ่หลังทุกคนรวมทั้งเด็กน้อยวัยห้าขวบด้วย และขณะนั้นเองแม่บ้านของธนาคารซึ่งก็กําลังตั้งคันได้ราวๆแเดือนได้ยินเสียงเอ,อะอะก็เดินสวนออกมาจากในครัวคนร้ายจึงมุ่งเข้าไปเอาปืนจี้หัวแล้วดึงให้มาอยู่รวมกลุ่มกันไม่ให้มองหน้าก่อนจะใช้ผ้าเทปสีดํามัดมือและปิดตามแม่บ้านแล้วก็ตอนทุกคนให้เข้าไปอยู่ในครัวก่อนที่คนร้ายจะออกมาช่วยกันหรือค้นหากุญแจเซฟแต่ไม่เจอท้ายที่สุดชายที่แต่งชุดจ่าสิบตำรวจจึงเข้ามาในครัวแล้วใช้ปืนขู่ถามหากุญแจเซฟ โดยบอกว่าหากไม่มีใครบอกจะยิงหัวทิ้งทีละคนสร้างความหวาดกลัวให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากนายสุรพงศ์ได้ยินดังนั้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับทุกคนจึงยอมรับว่ารู้ที่เก็บกุญแจคนหลายจึงกระชากพานายสุรพงศ์ออกมาแล้วแกะผ้าเทปเปิดตายข้างหนึ่งพร้อมกับถอดกุญแจมือที่ใส่ไว้ข้างหลังให้มาไว้ด้านหน้าแล้วใช้ปืนจอดที่หัวขู่ให้เปิดเซฟซึ่งนายสุรพงศ์ก็เลยต้องยอมทําตาม โดยหลังจากที่เปิดเซฟได้แล้วคนร้ายได้ปิดตานายสุรพงศ์ไว้อย่างเดิมก่อนจะพาตัวมาขังไว้ในครัวอย่างเก่าก่อนจะกวาดเอาเงินใส่ถุงที่เตรียมเอามาไว้ได้ทั้งหมดโดยภายในเซฟนั้นมีเงินสดเป็นธนาบัตรราคาต่างๆทั้งใหม่และเก่ารวมแล้ว6กล้านแปดแสนบาทเศษคนร้ายใช้เวลาปฏิบัติการครั้งนี้เพียง10บนาทีก่อนจะหลบหนีออกทางหน้าธนาคารไปเมื่อแน่ใจว่าคนร้ายหลบหนีออกไปหมดแล้วนายสุรพงศ์ได้แกะผ้าเทปออก พร้อมกับช่วยปลดพันธนาการเพื่อนๆพนพักงานคนอื่นและรีบกดสัญญาณเตือนภยัยพร้อมโทรศัพท์แจ้งตำรวจขณะเดียวกันได้ตรวจที่เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเช็กดูเทปที่บันทึกไว้ปรากฏว่าคนร้ายได้ถอดอามวนเทปไปด้วยพนักงานคนหนึ่งได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโดยก่อนเกิดเหตุน,นั้นนั่งทำงานอยู่หันหน้าไปทางประตูกระจกหน้าธนาคารสังเกตเห็นคนร้ายที่แต่งกายด้วยชุดตำรวจสองคนใช้รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีเหลืองเป็นพาหนะมาจอดริมถนน,นหน้าธนาคาร จากนั้นลงมายืนรอก่อนจะมาเคาะกระจกขอเข้ามาข้างในในขณะที่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบพยานที่เป็นชาวบ้านในย่านใกล้เคียงล้วนบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในธนาคารก่อนจะหิ้วถุงพลาสติกออกมาแล้วซอ้อนรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนมุ่งหน้าไปทางถนนพหลโยธินโดยนายธงชัยเจริญศิลป์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกาสิกรไทยที่มาตรวจที่เกิดเหตุได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าธนาคารแห่งนี้มีนายพรศักดิ์ดาราพาณิชเป็นผู้จัดการสาขา แต่ลาพักร้อนไปตั้งแต่วันอังคารที่28พฤษภาคมจะมาทํางานในวันที่3มิถุนายนและได้ปิดห้องทํางานไว้จึงต้องยกเครื่องบันทึกภาพโทรทั์วงจรปิดจากห้องทํางานชั้น2ลงมาไว้ที่หลังเคาน์เตอร์ชั้นล่างส่วนเรื่องพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนั้นเมื่อก่อนได้จ้างให้ตํารวจท้องที่มาเฝ้าแต่เลิกจ้างไปได้2ปีแล้วเพราะทางโรงพักแจ้งว่าไม่มีกําลังตํารวจพอประกอบกับมีการนํากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ด้วย ทางด้านพลตลํารวจตรีสมานสุวัฒนะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าน่าจะมีคนที่รู้ลู่ทางและความเป็นไปภายในธนาคารเป็นอย่างดีให้ข้อมูลกับคนร้ายเนื่องจากคนร้ายรู้ว่ามีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งทางธนาคารได้อําพรังการติดตั้งไว้เป็นอย่างดีแล้วหากไม่ใช่คนที่รู้รายละเอียดภายในธนาคารจะไม่มีทางรู้เลยว่ามีการติดตั้งกล้องไว้อีกทั้งตัวเครื่องที่บันทึกเทปก็เก็บไว้อย่างมิดชิดแต่คนร้ายรู้ที่เก็บสามารถถอดออกไปได้ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานียังเผยอีกว่าหลังเกิดเหตุมีตำรวจจราจรเห็นชายแต่งกายชุดตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนผ่านหน้าสนามกีฬาทูปเตมีเข้าไปทางถนนโพหงโยธินแต่เห็นว่าเป็นตำรวจประกอบกับยังไม่ได้รับแจ้งเหตุจึงไม่ได้สกัดกันขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกวิทยาการมาตรวจหารอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนพร้อมกับให้นำตัวนายสุรพงศ์พนักง,งานธนาคารที่เห็นหน้าคนร้ายอย่างใกล้ชิด ไปสเก็ตภาพหน้าคนร้ายแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบสวนหาพนักงานที่เคยทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งนี้ก่อนหน้านี้และลาออกไปแต่ก็ไม่มีพนักงานที่อยู่ในข่ายน่าสงสัยในกรณีดังกล่าว <c oughs> ความคืบหน้ากรณีสี่คนร้ายบุกปล้นเงิน7ล้านจากธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรำลูกกาเริ่มขี้คลายไปได้อีกเปลาะหนึ่งเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2545ันารพันตำรวจตรีไก่เขตบุรีรักย์ สารวัตรสืบสวนสอบสวนสพปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีรับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าพบเสื้อผ้าชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกนำมาจุดไฟเผาทิ้งทำลายบริเวณที่ลกล้างข้างโรงงานกล่องกระดาษวงสว่างปากซอยโรงเรียนอ,อนายาําพร p a ศา a หมูม่3ถนนติวานนนต์ตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจ,จึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้กำกับการสพปากเกร็ดรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นที่ดินถมแล้วกว้างประมาณ200ตารางวา แต่ถูกเจ้าของปล่อยทิ้งไว้จนรลกลางมีหญ้าคาขึ้นรกรุงหลังมีช่องทางพอให้รถวิ่งผ่านเข้าด้านในซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านนําขยะมาทิ้งแล้วเผาทําลายมีถุงขยะสีดําสภาพถูกไฟไหม้จนเกือบหมดบริเวณกองขี้เท้าใต้ถุงขยะพบชุดเครื่องแบบตํารวจสีกะกีถูกไฟไหม้จนเหลือแต่เพียงสาบเสื้อด้านหน้าใช้รูดเส็บติดเสื้อแทงกระดุมจํานวน2ชุดกางเกงขายาวสีกะกีถูกไฟเผาจนเหลือแต่ชิ้นส่วนตรงเอวด้านหน้าอีก2ชุด เครื่องหมายแสดงชั้นยศร้อยตำรวจเอกเป็นรูปดาวสีเงินจำนวน6ดวงพร้อมเครื่องหมายกนกติดปกเสือ้อและเครื่องหมายต้นสังกัดภูทรภาคหนึ่งและปทออหรือปทุมธาน,นีอย่างละ1ชิ้นเครื่องหมายตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจโทสองชิ้นปลายชื่อติดหน้าอกเสื้อถูกไฟไหม้จนตัวหนังสือหลุดลอกออกอ่านไม่ได้ที่สำคัญยังพบตลับเทปวิดีโอถูกเผาทำลายเพียงหนึ่งใน4แต่ส่วนที่เป็นแถบบันทึกภาพถูกดึงทิ้งออกมาจนพังยับเยินหมด ด้านพันตารวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้กํากับการสพปากเกร็ดจ,จึงได้ประสานไปทางพันตํารวจเอกวิทยาประยงค์พันผู้กำกับการสพตคูขดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าของคดีรุดมาตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนอกจากนี้ยังมีกำลังจากชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งและตำรวจกองปราบปรามที่นำมาโดยพันตำรวจเอกสมพงษ์คงเพชรศักดิ์รองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกทิติราชน้องหานพิทักษ์ ผู้กำกับการหนึ่งกองปราบปรามพันตำรวจโ,โทรพรศักดิ์สุรสิธิ์สารวัตรแผนกสามกองกำกับการสองกองปราบปรามที่เดินทางมาร้มตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะสั่งให้กระจายกำลังตั้งแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งลุยค้นทุกตารางนิ้วในที่สุดก็พบรองเท้าคอมแบตหนังสีดำสภาพใหม่เอี่ยมเบอร์39และเบอร์41อย่างละหนึ่งคู่ภายในมีถุงเท้าสีน้ำตาลและสีดำอีกอย่างละหนึ่งคู่ซุกซ่อนอยู่ได้ถูกกดไหลโยนเข้าในพงหญ้าห่างจากจุดที่เผารักฐานไปประมาณ30เมตร เมื่อสอบสวนพยานซึ่งเป็นคนงานโรงงานผลิตกล่องกระดาษใกล้จุดเกิดเหตุยืนยันว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬกาวันที่29พฤษภาคม2545เห็นชายรูปร่างสันทัดตัดผมสั้นเกลียนขับรถแท็กซี่มิเตอร์ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนเข้ามาจอดตรงกองขยะดังกล่าว จากนั้นชายคนดังกล่าวได้หิ้วถุงขยะสีดำมาจุดไฟเผาทิ้งทันทีก่อนจะเดินย้อนกลับไปที่รถแล้วหยิบรองเท้าทั้งสองคู่ออกมาคว้างทิ้งเข้าไปในพงยาชายคนดังกล่าวไม่แสดงท่าทีรีบร้อนอะไรแต่อย่างใดเดินกลับไปนั่งในรถดูเปลวไฟที่ลุกท่วมถุงขยะอย่างใจเย็นกระทังเห็นว่าไฟไหม้เกือบหมดจึงขับรถออกไปพยาและเพื่อนคนงานเกรงว่าไฟจะลุกลามมาติดโรงงานจึงช่วยกันนำน้ำมาราดดับไฟเมื่อมองไปก็เห็นเสื้อผ้าเครื่องแบบตำรวจแต่ไม่ได้สนใจอะไร กระทั่งตอนเช้าวันที่30พฤษภาคม2545มีคนเก็บขยะเข้ามาคุยหาก็พบกุญแจมือสองอันจึงนำมาเล่าให้พยานฟังประกอบกับเห็นข่าวโจร้ายแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจบุกป้นธนาคารจึงเอกใจสงสัยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าวต่อมาเวลา9้นาฬกานาทีวันเดียวกันพันตำรวจโทวิทยาประยงพันผู้กำกับการสพตขคุคดพันตำรวจโทวิจิตสืบประสาน รองผู้กําก,กับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทกิติศักดิ์เที่ยงกำมลนสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่กองวิทยาการภาคหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาย,ย่อยลำลูกกาโดยนำภาพสเก็ตคนร้ายทั้งสองคนในชุดเครื่องแบบในตำรวจยศร้อยตำรวจเอกและสิบตำรวจโทมาให้พยานซึ่งเป็นพนักง,งานของธนาคารดูต่างยืนยันว่ามีส่วนคล้ายคนร้ายทั้งสองมาก โดยคนร้ายที่แต่งกายเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกรูปร่างหน้าตาดีผิวขาวเหลืองสูงประมาณ165เซนติเมตรอายุป,ประมาณ30-35ปีส่วนคนร้ายที่แต่งกายเป็นตำรวจชั้นกระทวนรูปร่างสูงใหญ่ไว้หนวดสูงประมาณ175เซนติเมตรอายุป,ประมาณ35-40ปีโดยผู้กำกับการสพตคูคตกล่าวว่าจากการสอบสวนแม่ค้าขายขนมปิ้งหน้าธนาคารนั้น ระบุว่าเห็นชายแต่งชุดตำรวจสองนายมาเดินป้วนเปี่ยนที่หน้าธนาคารบางครั้งก็แกล้งทำเป็นกดถอนเงินจากตู้ ATM ก่อนหน้าที่ธนาคารจะถูกปล้นประมาณ2-3วันแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าเป็นตำรวจจริงๆทางเจ้าหน้าที่จึงขอหมุนเทปวิดีโอที่ธนาคารบันทึกไว้ก่อนจะเกิดเหตุรวม7วันมาเปิดดูเพื่อตรวจสอบหาเบาะแสสำหรับการสืบสวนหาตัวคนร้ายนั้นทั้งชุดสืบสวนได้พุ่งเป้าไปที่แก๊งสีกะกีในพื้นที่ที่ถูกไล่ออกจากราชการ เราไปกันโชคซับพ่อค้ากระเทียมที่ลักลอบขนกระเทียมเถื่อนกว่า2ตันข้ามแม่น้ําโขงและโดนตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารจับกลุ่มจํานวน3นายโดย2นายนั้นเป็นตํารวจสังกัดสอพอธัญบุรีและอีกหนึ่งนายสังกัดกองกำลับการสองกองปราบปรามขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเรียกตัวมาสอบปากคําว่าจะเกี่ยวข้องกับการปล้นธนาคารในครั้งนี้หรือไม่ทางด้านพลตำรวจเอกสัรสรุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงาน ตอนนี้ชุดสืบสวนตั้งข้อสงสัยและพุ่งเป้าไปที่กลุ่มตำรวจที่ถูกไล่ออกหรืออาจจะเป็นคนหลายแอบสมรอยเป็นตำรวจก็ได้คงไม่นานเกิดหรอน่าจะมีความชัดเจนที่เน้นในเรื่องของกลุ่มตำรวจเก่าก็เพราะคนหลายแต่งเครื่องแบบได้แนบเนียนมากติดืนองหมายต้นสังกัดถูกต้องทุกอย่างเลยได้มอบหมายให้พลตำรวจโทชัดกุลดีหลกผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีสุรธิ์สังขพงศ์ผู้บังคับการกองปราบปรามจัดชุดสืบสวนเข้าร่วมคลี่คลายคดีทางหนึ่งแล้ว ต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีผลตบตรีสุรสิทธิ์สังขพงศ์ผู้บังคับการกองปราบปรามได้เรียกประชุมทีมสืบสวนเพื่อสรุปบอดแสความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีปล้นเงินธนาคารกสิกรไทยโดยพุ่งประเด็นไปที่หลักฐานชุดเครื่องแบบที่พบในพื้นที่สพออปักเกรดจังหวัดนนทบุรีซึ่งคนร้ายติดเครื่องแบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เคยแต่งเครื่องแบบหรือแต่งเป็นประจำ โดยมีรายงานแจ้งว่าชุดสืบของกองกำกับการหนึ่งกองปราบปรามได้หยิบแฟม้มแก๊ง14ตำรวจจากสอนสอายใหม่ที่ถูกไล่ออกจากราชการขึ้นมาพิจารณาหลังสืบพบว่ากลุ่มดังกล่าวเข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก่อนจะเกิดคดีป,ป้นธนาคารประมาณหนึ่งสัปดาห์และภายหลังเกิดเหตุกลุ่มตำรวจนอกรีดทั้ง14คนก็หายหน้าไปจากพื้นที่ทันทีทางผู้บังคับการกองปราบปรามจึงสั่งให้เร่งติดตามตัวมาสอบปากคำต่อไป ในเวลาต่อมาตามแนวทางการสืบสวนที่ร่วมกันระหว่างตำรวจกองปราบกับตำรวจท้องที่สพตคูขดและกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีข้อมูลจากพยานปากเอกรายหนึ่งว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุป้นอุกอาจในครั้งนี้นั้นมีทั้งหมด7คนใช้รถเก๋งฮุนไดสีแดงทะเบียน9ส้ารุสีศูนกรุงเทพมหาคนครและรถจักรยานยนต์อีกสองคันเป็นพาหนะกระทั้งต่อมาเวลากลางคืนวันที่30พฤษภาคม2545 ขณะที่100ร้อยตำรวจโทสมบัติมีมงคลรองสารวตรส,สืบสวนสอบสวนสพอคูขดอำเภอลำลูกกาที่ออกส,สอบืบสวนหาข่าวในคดีนี้พร้อมทีมงานรับแจ้งจากสายว่าพบรถเก่งคันต้องสงสัยมีผู้หญิงเป็นคนขับกำลังแล่นอยู่บนถนนวิภาวดีบริเวณปากซอยวิภาวดี60จึงให้สายขับรถตามไปประกบไม่ให้กล้าส,สายตาก่อนจะตามไปสมทบกระทั่งรถวิ่งเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยวัดกูอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ผู้หญิงที่เป็นคนขับก็เดินขึ้นห้องพักตำรวจจึงตามเข้าไปแล้วขอตรวจคนก่อนจะพบนายกลิตอายุ32ปีพักอยู่ในห้องจึงเชิญตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นนายกลิตให้การปฏิเสธอ้างไม่รู้ไม่เห็นใดใดทั้งสิน้นแต่พอถูกรีดหนักเขาจึงเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนปนแบง่งพร้อมกับเพื่อนร่วมแกง๊งทั้งหมดที่มีอยุเจคนโดยในจํานวนนั้นยังมีนายวะลินหรือยงอินคาบ้านอยู่หมู่สองตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดไม่ไกลไปจากนี้อยู่ด้วย โดยเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็ซ่อนไว้ที่บ้านนายวรินนั่นเองเมื่อทราบข้อมูลกำลังชุดสืบสวนส,วนสวนพตคูคดจึงตัดสินใจเดินทางไปบ้านนายวรินซึ่งอยู่ไม่ไกลกันพบนายวรินอยู่ในบ้านจึงล็อกตัวก่อนจะนำตัวเข้าตรวจคนในบ้านพบเงินสดกว่า1ล้านบาทถูกซุกซ่อนไว้ในถังข้าวสารจึงนำตัวไปสอบสวนในเซฟเฮาเพื่อขยายผลถึงเพื่อนร่วมแกง๊งเบื้องต้นนายวรินหรือนายโยงให้การว่าสมาชิกร่วมแก๊งที่ยังหลบหนีไปคือ1 ในช้างหืลือฉายาผู้กองช้างหัวโจกที่แต่งกายในชุดร้อยตำรวจเอกในวันเข้าปน 2. นาในสนไม่ทราบนามสกุลเป็นคนที่แต่งกายในชุดสิบตำรวจโทในวันเข้าปนสายนจ่าไม่ทราบนามสกุลและอีกสองคนไม่ทราบทั้งชื่อและสกุลเป็นลูกน้องของผู้กองช้างและเงินเกือบทั้งหมดที่ปนมานั้นผู้กองช้างเป็นคนนำหลบหนีไป ส่วนนายวัลลินสมุนแกงผู้กองช้างกล่าวด้วยว่าทั้งหมดที่ลงมือนั้นไม่มีใครเป็นตำรวจหรือเคยรับราชการเป็นตำรวจจริงแต่อย่างใดมีเพียงบางคนที่เคยทำงานธนาคารมาก่อนส่วนวันที่ลงมือปนก็ได้วางแผนล่วงหน้ากันเป็นอย่างดีศพจังหวะหลังธนาคารปิดทำการเล็กน้อยโดยผู้กองช้างหรือนายช้างกับนายสนแต่งตัวเป็นตำรวจทำทีเข้าตรวจคนอ้างว่ามีคนนำยาบ้ามาซุกซ่อนไว้ในธนาคารเมื่อพนักงานหลงเชื่อหลวมตัวเปิดประตูเลยถูกปนแล้วหอบเงินหนีไปอย่างรวดเร็ว เวลาต่อมาวันที่1มิถุนายน2545เจ้าหน้าทีต่ตำรวจได้ทยอยจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีปล้นธนาคารกสิกรไทยสาขาลำลูกกาได้อีก3คนพร้อมของกลางที่นำมาแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยพลตำรวจโทธวัชชัยภัยหลีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพิชิตควรเดชคุปนะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีสมานสุขวัฒนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอกนันทชาสุพระมงคลผู้กํากับการสืบสนวนตารวจภูธรภาคหนึ่งพันตำรวจเอกวิทยาประยงพันผู้กํากับการสพตาคูขตพร้อมผู้ต้องหาอันประกอบไปด้วยนายกฤิตหรือกิติวัตรหรือนกโสพลโพไข่อายุ37ปีบานอยู่หมู่5ตําบลบางพูดอาเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีจับกลุ่มตัวได้บริเวณปากซอยอัมพรไพศาลถนนติวานน์อําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีคนที่2ผู้กองช้าง หรือนายพิชาหรือนายช้างสิริสมบูรณ์อายุ38ปีบ้านเดิมอยู่หมู่10ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มตัวได้ที่อุลพงศ์คอนโดมิเนียมซอย19ถนนอุลพงศ์เขตพญาไทกรุงเทพโดยนายช้างนี้เป็นคนที่แต่งกายในชุดร้อยตำรวจเอกเข้าไปปลน้นผู้ต้องหาคนที่3คือนายกลิผลหรือน่องรัตานาสกลอายุ40ปีบ้านอยู่หมู่7ตำบลคลองคลอยอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี จับได้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคนที่4นายวาหลิงหรือยงอินคำอายุ42ปีสัญชาติพม่าบ้านเดิมอยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจับได้ที่ห้องเช่าในตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและผู้ต้องหาคนสุดท้ายนายศรธาหรือนายบ่าวเกลี้ยงประดิษฐ์อายุ30ปีบ้านเดิมอยู่ตำบลปากแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช จับกลุ่มตัวได้ที่หมู่บ้านการเคหะนนทบ,บุรีตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีและที่ยังหลบหนีไปอีกสองคนคือนายไพรสนหรือนายสนหยู่ปานและนายโมดไม่ทราบนามสกุลนอกจากนี้ยังมีของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด17รายการประกอบด้วยรถเก่งยี่ห้อแดวูหมายเลขทะเบียน9240118กรุงเทพมหานครรถแท็กซี่มิเตอร์หมายเลขทะเบียน9ททห .0326 กรุงเทพมหานคร เงินสดที่ยึดได้จากผู้ต้องหาและจากคนที่นำไปฝากไว้รวมท,ทั้งที่บางคนนำไปเก็บในตู้เซฟที่เช่าในธนาคารบางแห่งเป็นเงินทั้งสิ้น2.319,400บาทโทรศัพท์มือถืออีก8เครื่องวิทยุติดตามตัว1เครื่องรถจักรยานยนต์สีเขียวใหม่เลขทะเบียนนหนูททงงองู514กรุงเทพมหานครและอีกคันหมายเลขทะเบียน4ลอเรือ2 3 7 8กรุงเทพมหานคร พร้อมอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดไม่มีทะเบียนและกุญแจตู้เสพโดยนายกฤิผลหนึ่งในผู้ต้องหาสารภาพว่าอาดีตตนเคยเป็นพนักง,งานธนาคารเกษตรกรไทยสาขาปากเกร็ดและเป็นกรรมการสาภาพพนักงานทำงานอยู่17ปีแต่เงินเดือนก็ไม่ค่อยขึ้นในระยะหลังโบนัสก็ไม่ค่อยมีประกอบกับตนเป็นนี้การพนันฟุตบอลต่างประเทศกว่า10,000แบาทเลยลาออกเรามารู้จักกับนายกฤิหรือกิติวัฒน์รือนกอดีตเจ้าหนะ้าที่เทศกิจของกทม ช่วงที่ไปเตะตะก้อที่ลานกีฬาในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเห็นนายกิติวัตรเป็นขาใหญ่มีลูกน้องมากตนเลยลองเสนอให้ปล้นธนาคารกสิกรไทยสาขาลำลูกกาเพราะขณะที่ตนยังทำงานธนาคารนั้นได้ตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆพบว่าสาขาลำลูกกาเปลี่ยวพนักงานน้อยน่าจะปล้นง่ายปรากฏว่านายกิติวัต์เห็นดีด้วยเลยรวบรวมสมัครพักพวกเข้าปล้นอดีตพนักง,งานยังเล่าต่อว่าหลังจากดูลู่ทางแล้วจึงวางแผนกันที่บ้านนายกิติวัต์ ให้นายพิชากับนายพลยสนแต่งชุดตำรวจเข้าปนหลังจากได้เงินก็นำมาแบ่งกันตนได้มาราวๆหนึ่งแสนบาทส่วนคนอื่นได้มากน้อยลดหลั่นกันไปโดยนายกิตวัฒน์ให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ใช้มากจนผิดสังเกตและได้นำเงินส่วนที่เหลือไปฝากไว้กับพระมหาวิเศษจเจ้าอาวาสวัดหงทองย่านปากเกร็ดซึ่งนายกิตวัฒน์เคยบวชเรียนเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดนั้นและบอกว่าหากใครต้องการใช้เงินก็ให้คอยทยอยไปเบิกที่จเจ้าอาวาส ในขณะที่นายพิชาผู้ต้องหาที่แต่งกายชุดตำรวจอีกคนบอกว่าไปซื้อชุดและเครื่องหมายมาจากร้านย่านเสาชิงชา้าผมแน่ใจว่าถูกจับแน่ตั้งแต่เห็นข่าวตำรวจไปเจอชุดที่เอาไปเผาแล้วดาวบนเครื่องแบบไม่ไหม้่งไงผมเชื่อทันทีเลยว่าดาวเป็นของสูงไม่โคตรลบหลู่และสังหรณ์ใจไว้าย,ายังไงต้องถูกจับแน่นายพิชากล่าวอย่างปรงตกสำหรับ,บเบื้องหลังการทลายแก๊งป้นเหนือเมฆในครั้งนี้นั้นเหตุเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ได้พยานปากสำคัญรายหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารและเห็นรถเก่งสีแดงขับวนเวียนดูลาดเราอยู่หลายรอบก่อนจะมาจอดเปิดฝากกระโปรงทำทีเป็นรถเสียและมีรถจักรยานยนต์น่าสงสัยเข้ามาในพื้นที่อีกจึงได้จดทะเบียนรถไว้พอทราบเหตุจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สืบสวนตํารวจภูทรและพอทราบเหตุว่ามีการปล้นธนาคารเกิดขึ้นจริงจึงแจ้งเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของตํารวจภูธรภาคหนึ่งทราบจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจากทะเบียนรถจนสาวไปถึงแก๊งโจรลายทั้งหมด โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นพันตํารวจโทพยาวทองเสนรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูทรภาคหนึ่งได้ไปซุ่มที่ร้านอาหารชาละวันถนนรัตนาทิเบศซึ่งทราบว่าเป็นร้านที่นายกลิผลอดีตพนักงานธนาคารเกษตรกรไทยชอบไปเที่ยวซึ่งเมื่อนายกลิผลเข้ามาในร้านเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงขับรถหนีพันตํารวจโทพยาวจึงให้เจ้าหน้าที่ติดตามไปก่อนจะขับรถปาดนาหน้าแต่นายกลิผลก็ไม่ยอมขับรถพุ่งเข้าชนจนเจ้าหน้าที่ในทีมอีกคันต้องใช้รถพุ่งชนท้าย จนรถของนายกลิผลวิ่งไปไม่ได้และถูกจับกลุ่มตัวในที่สุดและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกชุดหนึ่งได้ลุดไปที่วัดหงทองในซอยวัดกูถนนแจ้งวัฒนาอเาเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเพื่อจับกลุ่มพระมหาวิเศษเจ้าอาวาสวัดหงทองซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกสั่ทอดว่าเป็นผู้รับฝากเงินไว้แต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสรู้แกวออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมพร้อมเงินกว่า4ล้านบาทเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปค้นในกุฏิ พบเงินเหลืออยู่เพียงไม่กี่แสนบาทก่อนที่ท้ายที่สุดพระมหาวิเศษวีรปุญโญเจ้าอาวาสวัดหงทองจะถูกจับกลุมตัวและถูกจับศึกกลายเป็นนายวิเศษสรีกรรมอดีตเจ้าอาวาสภายในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองต่อมาเวลา10นาฬิกาวันที่2มิถุนายน2545พลตํารวจตรีสมานสวัฒนะผู้บังคับการตํารวจภูทอจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกปรพันธ์พานิคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดที่ห้องประชุมสพตคูขดอำเภอลำลูกกาโดยมีพันตำรวจเอกวิทยาประยงพันผู้กํากับการและพันตำรวจโทวิจิตสืบประสานรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนส,ส,สพตคูคตขดเข้าร่วมสอบปากคำโดยเน้นรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนต่างๆวิธีการปล้นเส้นทางหลบหนีนอกจากนั้นยังเน้นเรื่องเงินสอดอีกว่าสองล้านบาทที่ยังตามไม่พบ รวมทั้งแหล่งกบดานของนายสนและนายปราโมท,ที่ยังหลบหนีในขณะนี้ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงเสร็จสิน้นก่อนจะแยกผู้ต้องหาทั้ง6คนขังเดี่ยวต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีพลตํารวจตรีพิพัฒน์ผลภูลสุขวัฒนาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางมาสอบปากคำนายวิเศษศรีกรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดหงทองเนื่องจากเป็นผู้เก็บซ่อนเงินของกลุ่มผู้ต้องหาเอาไว้แต่นายวิเศษอ้างว่ารับฝากเงินไว้เพียง5 0,000 0บาท ตามที่ตำรวจค้นพบและยึดมาจากในกุติทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจึงสั่งให้เบิกตัวผู้ต้องหาอีกห้าคนออกมายืนประจันหน้าซักถามถึงเงินที่ปล้นมาว่าใครรับส่วนแบ่งกันไปคนละเท่าไหร่ปรากฏว่านายกิจพลได้ลุกขึ้นชีนะ้หน้าอดีตเจ้าอาวาสกล่าวหาว่าโอมเงินส่วนแบ่งที่ยังขาดอยู่สองล้านบาทเศษทางด้านนายวิเศษอดีตเจ้าอาวาสก็ลุกขึ้นโต้ทันขวัญจนวิตจะเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นเจ้าหน้าที่จึงต้องคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหกคนไปแยกขังไว้ตามเดิม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวภายหลังสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาว่าวันนี้มีความคืบหน้าระดับหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นของผู้ต้องหาเพิ่มเติมเนื่องจากหมวกตำรวจอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดและรถเก๋งอีกหนึ่งคันที่คนหลายใช้เป็นพาหนะหลบหนีหล้วนเป็นของที่ยืมมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกร็ดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมรู้เห็นโดยในวันพรุ่งนี้จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เราไปเปิดตู้นิรภัยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งนายกิตผพแอบไปเปิดเอาไว้เก็บซ่อนเงินอีกประมาณ1ล้านบาทนอกจากนั้นก็มียอดเงินที่สูญหายไปอีกประมาณ2ล้านบาทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าอยู่กับใครบ้างบางส่วนเชื่อว่าน่าจะอยู่กับนายสดและนายปราโมทส่วนอีก5 0 0แสนบาทน่าจะอยู่กับนางนิดภรยาเก่าของนายกิติวัตรหรือนายนกและอยู่ในระหว่างการติดตามคืนมาเช่นกันสำหรับการสอบสวนในช่วงเช้านั้นมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซักถามถึงแผนการและเส้นทางการหลบหนีโดยผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับสารภาพว่านายกิตพลหรือนายน่องได้ร่วมกับนายกิติวัตรหรือนายนกวางแผนปล้นธนาคารพร้อมทั้งจัดหาทีมมาเตรียมลงมือโดยในคืนวันที่26พฤษภาคม2545นั้นได้นัดวางแผนขั้นสุดท้ายที่กุฏิของพระมหาวิเศษในวัดหงทองตั้งใจว่าจะเข้าปล้นในวันที่28พฤษภาคมแต่เกรงจะมีลูกค้ามากทำงานไม่สะดวก จึงเลื่อนไปลงมือในวันที่29พฤษภาคมและมอบหมายให้นายวริลิงทาทีไปขอปรับรายการบัญชีในสมุดบัญชีเงินฝากของนายกิตพลเพื่อจะดูาลาดเล่าและนายกิติวัฒน์ซึ่งขับรถเก่งดาวูสีแดงจอดหน้าธนาคารเป็นคนโทรศัพท์เข้าไปถามนายวริลิงด้วยการใช้รหัสคำถามตัวเลขโอนเงินเข้าบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ด้านในในครั้งแรกนายวริลิงตอบโทรศัพท์กลับออกมาว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี12บสองหมื่นหมายถึงว่ายังมีคนอยู่12คน นายกิติวัฒน์หรือนายนกจึงยังไม่สั่งลงมือกระทั่งใกล้เวลาปิดทําการนายกิติวัฒน์จึงให้นายวัลลิงแกล้งเข้าไปขอตรวจสอบยอดโอนบัญชีเงินฝากอีกครั้งคราวนี้นายวัลลิงแจ้งกลับมาว่ายอดโอนมีเพียงหกหมื่นซึ่งหมายความว่ามีคนอยู่ในธนาคารเพียงแค่หกคนนายกิติวัฒน์จึงส่งสัญญาณให้นายพิชาหรือนายช้างที่ปลอมตัวเป็นตำรวจดศร้อยตำรวจเอกและนายไพรสนที่ปลอมตัวเป็นสิบตำรวจโทนายกิจพลและนายปราโมทซึ่งปลอมตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ บุกเข้าปล้นธนาคารทันทีโดยมอบนาทีให้นายกิตผลทำหน้าที่เก็บกวาดเงินใส่กระเป๋าเป้สีเขียวซ้อนด้วยถุงขยะสีดำอีกหนึ่งชั้นแต่นายกิตผลแอบยักยอกเงิน500,000บาทใส่กระเป๋ากางเกงของตัวเองก่อนจะขนเงินส่วนที่เหลือมาขึ้นรถจักรยานยนต์ที่นายวริ่งจอดติดเครื่องรออยู่ขับรบหนีไปด้านนายปราโมทนั้นแยกไปขึ้นรถของนายกิติวัฒน์ขับตามคุ้มกันไปก่อนจะกลับรถที่หน้าสะพะตคูคด นายกิจพลโยนถุงเงินใส่รถเก่งแดวูก่อนแยกย้ายกันหลบหนีส่วนนายพิชาและนายไพรสนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งเปลี่ยนเสื้อผ้าในสนามกีฬาทูปเตมีแล้วโทรศัพท์เรียกให้ในายกิจพลขับรถแท็กซี่มิเตอร์เขียวเหลืองเข้ามารับที่หน้าสนามโดยนำชุดเครื่องแบบตำรวจใส่รถนายกิจพลติดมือมาด้วยแล้วไปรวมตัวกันที่วัดหงทองแบ่งเงินและแยกย้ายกันหลบหนีโดยชุดตำรวจนั้นนายกิจพลได้ฝากไว้กับพระมหาวิเศษ ่อนย้อนกลับมาเอาเฉพาะชุดเครื่องแบบไปเผาทิ้งในวันที่30พฤษภาคมเหลือไว้แต่หมวกและอาวุธปืนที่จะต้องนำไปคืนตำรวจสพปากเกร็ดแต่มาถูกจับกลุมตัวเสก่อน16นาฬิกา3มิถุนายน2545พันตำรวจโทคัชเขตกลองบุญสรวรรค์ปราบรามสอนอบางเขนนำตัวสิบตำรวจเอกอัธพรพร้อมรถเก่งนิสสันสันนี่สีเขียวหมายเลขทะเบียน3จจา .6186 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถที่คนหลายใช้เป็นพาหนะเข้าพบกับพลตํารวจตร,ร,ตรีสมานสวัฒนะผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยสิบตํารวจเอกอัธพรยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถและนายปราโมท,ที่เป็นหนึ่งในแก๊งปนนั้นก็เป็นคนรู้จักกันแล้วมาขอยืมไปใช้โดยนายปลาโมทอ้างว่ารถที่บ้านเสียก่อนจะนํามาคืนให้ภายหลังโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่านายปลาโมทนํารถไปป้นธนาคารทั้งพลตํารวจตร,ร,ตรีสมานจึงสั่งพนักง,งานสอบสวนให้บันทึกปากคาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะปล่อยตัวไปก่อน แต่รถนั้นยึดไว้ตรวจสอบสำหรับตำรวจสพปากเกร็ดสองนายที่ถูกระบุชื่อด้วยนั้นพลนตำรวจตรีสมานเผยว่าต้องเลขตัวมาสอบปากคำหารายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่กระทั่งต่อมาเวลา18 30. นาฬิกาสนาทีผลตำรวจตรีพิพัฒน์ผลภูนสุขวัฒนาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้สั่งการให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้กำกับการสพปากเกร็ดนำตัวจากสิบตำรวจคนินและสิบตำรวจโทธนุ เข้ามาสอบปากคำที่สพตคูคดเบื้องต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธแต่มาถูกรลีดเข็นอย่างหนักเขาในที่สุดทั้งคู่ก็ยอมสารภาพโดยจ่าสิบตำรวจคณินยอมรับว่าเป็นผู้จัดหาหมวกและเครื่องแบบให้กลุ่มผู้ต้องหาแต่ปฏิเสธเรื่องการรับเงินส่วนแบ่งขณะที่สิบตำรวจโทธนุยอมรับว่ารู้จักกลุ่มผู้ต้องหาและเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบตำรวจกับหมวกแลกกับเงิน20 0 0 0บาทหลังการสอบสวน จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตำรวจทั้งสองว่าร่วมกันปล้นทรัพย์และรับของโจรโดยพลตารวจตรีพิพัฒนพ์พลเผยว่าการจับกลุ่มสองตำรวจครั้งนี้มาจากคำสัตทอดของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเพราะเป็นตำรวจแล้วกระทำผิดเสียเองพร้อมกับสั่งให้ต้นสังกัดเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วกราบขอไั่และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนาม ทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ Legendary Channel